ขณะที่เมื่อเกิดเหตุการณ์ตุลาแล้วเนี่ยนะครับเราประชาชนเรียกร้องขอว่าให้เป็นครั้งสุดท้ายขอร้องว่าอย่ามีการฆ่าประชาชนอย่างนี้อีกขอให้สู่บทเรียนว่าอย่ามีการฆ่าชนชั้นนำไทยสู่บทเรียนศูนย์ทางนะชนชั้นนำไทยแทนที่สู่บทเรียนว่าอย่าเอ้อฆ่าเถอะชนชั้นนำไทยสู่บทเรียนโดยการฆ่าเพิ่มมากขึ้นทุกทีพฤษภาจะมีก็มีครับก็ฆ่าคนมาก6ตุลาพอมาถึงพฤษภา53ก็ฆ่าคนมากพฤษภาตามมามีการฆ่าคนมากขึ้นทุกทีนะสู่บทเรียนศูนย์ทางจริงๆนะเพราะว่าเมื่อ14ตุลาจอมพลถนอมมีส่วนในการฆ่าประชาชนและจอมพลถนอมอยู่ไม่ได้ต้องหนีไปต่างประเทศพอมาถึงปี2535พลเอกสุจินดาครับอยู่มาพูดมาให้ดูนะสู่บทเรียนว่าฆ่าคนก็ต้องอยู่ได้ไม่ต้องหนีพลเอกสุจินดาก็ฆ่าแล้วพาออกแล้วไม่ต้องหนีออกนอกประเทศอยู่ในไทยได้นะครับพอมาถึงสมัยคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะก็สู่บทเรียนเพิ่มขึ้นว่าฆ่าแล้วไม่ต้องหนีไม่ต้องลาออกเพราะฉะนั้นอันนี้เราเห็นได้ชัดเจนว่าไทยสู่บทเรียนสวนทางกับประชาชนนะครับทำให้การฆ่าจำนวนการฆ่าก็มากขึ้นตามลำดับฆ่าแล้วก็นะความรับผิดชอบก็ไม่เป็นไรนะนะสุจินดาก่อนลาออกต้องนิรโทษกรรมตัวเองวันที่23พฤษภาคมสุจินดาออกเพราะพลาดกำหนดนิรโทษกรรมตัวเองวันที่24ลาออกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะชีวะไม่ต้องทำไม่ต้องออกกฎหมายนิรโทษกรรมตัวเองนะจนกระทั่งวันนี้ไม่มีกฎหมายฉบับนั้นนะเพราะไม่ต้องนิรโทษกรรมนะทำไมถึงไม่ต้องนิรโทษทำไมไม่ต้องนิรโทษกรรมเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะและพวกผู้นั้นเขาไม่ได้ทำเขาคิดว่าเขาไม่ได้ทำความผิดเลยจนถึงปัจจุบันนะครับดังนั้นย้อนกลับไปว่าทำไมสุจินดาต้องลาออกคำตอบที่น่าตื่นเต้นคือคุณสุจินดาต้องลาออกไม่ใช่เพราะการเกณฑ์ฆ่าประชาชนนะครับแต่เป็นเพราะไม่สามารถรักษาเสถียรภาพของชาติชาติได้ต่างหากทำให้สุจินดาต้องลาออกนะครับหนังสือเล่มหนึ่งขอต้องขออนุญาตอ้างนะครับชื่อว่าประชาไตเพื่อนๆนะของลุงมณีไม่สมบูรณ์ได้อธิบายอย่างนี้นะครับว่าผู้ดูยินดาหลังที่ผ่านการเขียนค่า18-19อะไรแล้วเนี่ยไม่ได้คิดจะลาออกเลยนะอันนี้ข้อมูลจากลุงมณีนะครับว่าจนกระทั่งนะหม่อมหม่อมอุ้ยใช่ไหมหม่อมเจ้าหม่อมกระทรวงกิจการตอนได้มาเล่าให้สุจินดาฟังว่าประชาชนเขาเข้าใจว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้านั้นสนับสนุนสุจินดาคุณธีราเลยบอกว่าถ้าอย่างนี้ไม่ได้นะต้องลาออกเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องให้กระทบกระเทือนต้องกระทบกระเทือนถึงนะพระบรมเดชานุภาพแต่นั้นสุจินดาอันนี้มาจากคำนี่มาจากคำให้การของคุณสุจินดาเองนะครับว่าเขาลาออกเพราะสาเหตุนั้นครับเพราะว่ากลัวว่าถ้าเขาไม่ลาออกก็จะกระทบกระเทือนถึงพระบรมเดชานุภาพนะครับก็จึงลาออกนะครับดังนั้นการฆ่าประชาชนไม่ได้เป็นสาเหตุให้คุณสุจินดาลาออกนะครับดังนั้นชนชั้นนำไทยจนถึงวันนี้จนถึงปี53ปีที่แล้วแม้ผมยังมั่นใจว่าถึงวันปีนี้ปี54นะครับชนชั้นนำไทยก็ยังเหมือนเดิมคือไม่มีวิธีการในการจัดการปัญหาความคิดต่างนอกจากต้องฆ่าต้องจับกลุ่มคุมขังนั่นนี่คือสิ่งที่คนแสดงเผชิญเพราะเขาไม่จนถอดจริงๆไม่มีวิธีการนะครับไม่มีวิธีการจริงๆนะเขาคิดแบบรัฐบาลอังกฤษไม่เป็นนะฮะที่นะรัฐบาลอังกฤษมีคนมาก่อการยาวจนเผามือจริงๆนะฮะรัฐบาลอังกฤษเขาก็ไม่ได้เขาก็ใช้ตำรวจนะในการควบคุมสถานการณ์แล้วทางรัฐบาลอังกฤษยังไม่เคยใช้ทหารติดกระสุนจริงไปจัดการประชาชนเลยนะครับนะถือว่ารัฐบาลอังกฤษนั้นสู่บทเรียนจากไทยไม่เป็นนะบทเรียนจากกรณีของตุลานะฮะคือการปราบปรามเห็นค่าที่มาจากอำนาจเหนือรัฐเมื่อกี้ผมพูดตีทันทีแล้วนะครับดังนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้คำตอบก็คือว่าหลังจากนั้นถึงวันนี้เนี่ยอำนาจเหนือรัฐก็ยังคงอยู่และก่อตัวเข้มแข็ง
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเมื่อตอนที่สมัครสุนทรเวชมาเป็นนายกมาเป็นรัฐบาลอำนาจจึงไม่มั่นคงทำไมถึงอำนาจจึงไม่มั่นคงนะฮะพอมาถึงวันนี้รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาเป็นนายกรัฐมนตรีคำถามหนึ่งที่มีการถามกันเสมอในทุกโครงการคือถามว่ารัฐบาลคุณครับจะอยู่ได้กี่เดือนจะอยู่ได้กี่ปีนะครับคำถามแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยนะฮะในประเทศที่นะไม่มีอำนาจเหนือรัฐอย่างเช่นพอบารักโอบามาชนะเลือกตั้งปั๊บไม่มีใครถามว่าโอบามาจะอยู่ได้กี่ปีมันเขาต้องอยู่ได้4ปีแน่นอนนะฮะยกเว้นว่านะหรืออย่างในอังกฤษทั้งรัฐบาลทั้งเบอร์นะชนะเขาต้องอยู่ได้4ปีหรืออยู่จนกว่านายกจะลาออกหรือจนกว่าเขายุบสภานะครับเพราะมันเป็นไปตามกลไกระบบนะดังนั้นท่านประเทศท่านประเทศไทยเรานะระบบประชาธิปไตยมั่นคงแล้วรัฐบาลที่รักต้องอยู่ได้4ปีรัฐบาลใดก็ตามที่ชนะเลือกตั้งเรามีกรอบเวลาชัดเจนแล้วอยู่ได้4ปีดังนั้นเมื่อใครมาถามผมว่ารัฐบาลที่รักอยู่ได้กี่ปีผมตอบว่า4ปีเสมอนะถ้าไม่งั้นนะถ้าเรานะถ้าเราไม่ตอบอย่างนี้หรือถ้าเราไม่อธิบายอย่างนี้เนี่ยนะครับนะหมายความว่าเราก็ยังให้ค่าหรือให้น้ำหนักกับอำนาจเหนือรัฐอยู่บ้างไปนะแต่มันก็ซ้อนมาจริงๆนะทุกนะผมคิดว่าอำนาจเหนือรัฐมันคงอำนาจรัฐนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่มันนิยมขนาดพิเศษของสังคมไทยอีกเหมือนกันนะนะดังนั้นเราจึงพบว่านะนายกที่มาจากการแต่งตั้งมาจากรัฐประหารที่เขาเอารูปมาให้ดูนะคือคุณสุรยุทธ์จุฬานนท์นะนะเราอันนี้คนพูดภาคพอดีคนแสดงพูดกันเยอะนะว่ายึดเขาเยี่ยเที่ยงนะเพียงทำผิดกฎหมายไม่โดนปลดแต่ทำกับข้าวออกทีวีโดนปลดนะฮะนะครับอันนี้ไม่เป็นเรื่องแปลกแต่จริงในในยึดอำนาจรัฐในประเทศไทยนะซึ่งจะไม่เกิดขึ้นในประเทศไหนนะข้อสองนะชนชั้นปกมกนั้นเมื่อกี้ข้อแรกคือชนชั้นปกของไทยนั้นนะนะโดนต่อไม่มีวิธีการแก้ปัญหาต้องใช้ความรุนแรงอันที่สองมันสะท้อนข้อนี้คือชนชั้นปกของไทยไม่เคยคิดแบบประชาธิปไตยเพราะว่าจริงๆแล้วชนชั้นปกของไทยนั้นไม่เคยยอมรับอำนาจประชาชนนะดังนั้นชนชั้นนำไทยจึงไม่เคยรังเกียจการรัฐประหารทำไมในประเทศอังกฤษเขาถึงไม่มีการรับประหารทำไมประเทศสวิตเซอร์แลนด์เขาไม่รับประหารทำไมประเทศสวีเดนเขาไม่รับประหารเพราะว่าชนชั้นนำประเทศนั้นเหล่านั้นก็ต้องเกลียดเขาไม่เห็นว่าวิธีการรับประหารเป็นการแก้ปัญหาทางการเมืองใดๆไม่ใช่ว่าในสวีเดนไม่เคยมีวิธีทางการเมืองไม่ใช่ว่าในอังกฤษไม่เคยมีวิธีทางการเมืองไม่ใช่ว่าในอเมริกาไม่เคยมีวิธีทางการเมืองเขามีทั้งนั้นทุกประเทศก็ต้องมีวิธีทางการเมืองแบบใดแบบหนึ่งทั้งนั้นแหละเพียงแต่เขาไม่แก้ปัญหาโดยการรับประหารกันแต่ชนชั้นนำไทยนั้นนะคิดสั้นไม่เคยรังเกียจการรับประหารชอบที่รับประหารเสมอที่น่าสนใจคือชนชั้นนำไทยไม่เคยครบกติกาแม้กระทั่งกติกาที่ตัวเองเป็นคนตั้งก็ไม่ครบไม่ครบรัฐธรรมนูญที่พวกตัวเองเป็นคนร่างนะดังนั้นชนชั้นปกครองไทยนั้นคุ้นเคยกับการใช้กฎหมายกับประชาชนด้านเดียวเสมอนี่คือ2มาตรฐานในการใช้กฎหมายในสังคมไทยที่ดำรงอยู่ตลอดเวลานะกฎหมายใช้กับประชาชนแต่พวกเขาไม่ต้องนะและนี่เป็นเหตุผลที่ให้ชนชั้นนำในกล้าทำลายประชาธิปไตยเสมอมาอันนี้เป็นความกล้าที่ผมอธิบายแล้วว่าชนชั้นนำประเทศอื่นจำนวนมากไม่กล้าชนชั้นนำสวีเดนไม่กล้าชนชั้นนำสวิตเซอร์แลนด์ไม่กล้าแต่ชนชั้นนำไทยชนชั้นนำญี่ปุ่นยังไม่กล้าเลยชนชั้นนำอินเดียก็ไม่กล้าแต่ชนชั้นนำไทยนั้นกล้าทำลายประชาธิปไตยกล้าเอาก็ถังมังแง่การถนนยึดอำนาจไม่อายนานาชาติไม่อายประเทศตะวันตกเขาคงคิดว่าการทำแบบนี้เอาก็ถังมาตั้งในการกลางเมืองนั้นเนื่องจากประเทศอื่นเขาไม่มีแล้วคงคาดว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชีวิตหนึ่งให้นานาชาติเข้ามาดูผมคิดว่าตรงนี้คือจุดเปลี่ยนนะผมคิดว่าปี49เนี่ยมันประวัติศาสตร์ไทยก็เปลี่ยนนะครับชนชั้นนำต้องเจอกับปัญหาการต่อต้านของคนเสื้อแดงนะฮะตั้งแต่แรกสุดนะฮะ
ผมเอารูปให้ดูอันนี้ผมก็คงรู้ดีว่ารูปนี้ผมก็เป็นรูปประวัติศาสตร์นะคือเป็นรูปคุณลุงนวลทองไพวันขับรถแท็กซี่ชนรถถังกลางกรุงเทพบนถนนหลวงนะชนกันชนกลางถนนหลวงหน้าดำเนินนะฮะเพื่อเป็นการแสดงการคัดค้านการต่อต้านว่าเขาไม่เอารัฐประหารนะอันนี้คือจุดเริ่มต้นของกระบวนการต่อต้านรัฐประหารที่ยังคงอยู่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา5ปีนะผู้ก่อรัฐประหารชนชั้นนำไทยนั้นโดยที่คิดไม่ถึงมาก่อนเขาได้เผชิญกับการกระบวนการต่อต้านรัฐประหารครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ไทยนะครับผมคิดว่าพอมาถึงวันนี้กระบวนการแสดงนั้นใหญ่กว่ากระบวนการเดินทุบานนะมีจำนวนคนข้อมูลมากกว่ามีการต่อสู้ที่ต่อเนื่องมากกว่ามีลักษณะอุดมการณ์ที่ชัดเจนนะอาจจะคนลักษณะกับกระบวนการเดินตัวบาแต่ผมคิดว่าต้องมีความชัดเจนในตัวเองนะครับถ้าไม่ถึงเป็นอย่างนั้นผมคิดว่าพอมาถึงวันนี้มาถึงปี49เนี่ย ประชาชนไทยเห็นประชาไทยเป็นเนื้อหาขณะที่ชนชั้นปกครองไทยเห็นประชาไทยเป็นรูปแบบนะเมื่อชนชั้นปกครองไทยเห็นชนชั้นเห็นประชาไทยเป็นรูปแบบเปลี่ยนก็ได้ไม่เอาก็ได้เลิกก็ได้แต่ประชาชนบอกไม่ได้เพราะไม่เป็นเนื้อหาดังนั้นประชาชนจึงไม่ยอมให้ประชาไทยถูกทำลายนะฮะนี่คือเหตุผลที่ทำให้การรัฐประหารปี49ไม่เหมือนการรัฐประหารทุกครั้งที่ผ่านมาเป็นการรัฐประหารที่ถูกต่อต้านตั้งแต่วันแรกอย่างหนักตลอดมานะฮะตั้งแต่วันแรกมีการตั้งกลุ่ม9มิถุนาเอ้ยตัวที่19กันยายนต่อต้านรัฐประหารนะฮะการต่อต้านขยายตัวมากคือทุกทีความขัดแย้งไม่จบนะฮะผู้ชนผู้ชนชั้นปกครองพยายามคิดว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของทักษิณคุณทักษิณใช้เงินจ้างวานเป็นเรื่องของทักษิณทั้งนั้นนะทักษิณชัดเจนอยู่เบื้องหลังนะเพราะฉะนั้นถ้าแก้ปัญหาที่ทักษิณจบกระบวนการเสื้อแดงก็จบแต่ผ่านมาแล้ว5ปีมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นและยิ่งกว่านั้นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างเดียวนะฮะแม้กระทั่งปัญหาทักษิณเขาก็แก้ไม่จบแก้ไม่ตกนะอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้การปฏิบัติในหมู่ชนชั้นนำที่เคยใช้ได้เคยมีมาแล้วในอดีตมันไม่ประสบผลนะชนชั้นปกครองไทยจนแต้มแก้ปัญหากันไม่ได้เลยนะครับนะ